สวัสดีครับกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวครับวันนี้ครับอาร์มจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาทำเมนูเครื่องดื่มครับซึ่งเป็นน้ำสมุนไพรที่หาง่ายนะครับแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยก็ราคาถูกมากๆเลยนั่นก็คือเมนูน้ำใบเตยนั่นเองครับซึ่งน้ำใบเตยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงเป็นน้ำใบเตยสีเขียวๆใช่ไหมครับนั่นแหละครับวันนี้อาร์มจะทำแบบง่ายๆเลยครับรับรองว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องอยากทำตามกันแน่ๆเลยโอเคงั้นเราไปดูส่วนผสมกันครับว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของน้ำใบเตยนะครับอย่างแรกเลยครับน้ำเปล่าครับใบเตยหั่นเป็นท่อนนะครับยาวประมาณสัก4นิ้วนะครับหั่นเป็นท่อนเตรียมไว้เลยนะครับแนะนำให้เพื่อนเนี่ยล้างใบเตยให้สะอาดเลยนะครับน้ำตาลทรายครับสำหรับตัดส่วนนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับโอเคครับตอนนี้นะครับอาร์มต้มน้ำให้เดือดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เดือดพล่านแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ใบเตยลงไปครับใส่ไปเยอะนิดนึงนะครับจะได้กลิ่นหอมๆแล้วก็อีกอย่างจะทำให้สีของตัวใบเตยครับออกมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะต้มไปประมาณสัก10นาทีนะครับให้ตัวสรรพคุณของเขาเนี่ยออกมานะครับสารต่างๆที่อยู่ในใบเตยนี่ออกมาเลยนะครับโอเคพอเริ่มเดือดอย่างนี้ลดไฟลงนิดนึงก็ได้ครับไม่ต้องปิดฝานะครับจะทำให้ตัวกลิ่นเหม็นเขียวอะไรเงี้ยออกไปด้วยนะครับจะเหลือคงไว้กินแต่หอมๆของใบเตยนะครับโอเคเดี๋ยวครบ10นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้นะครับอาร์มก็ต้มน้ำใบเตยนี่ครบ10นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะลดไฟลงนะครับเป็นไฟอ่อนสุดเลยจากนั้นนะครับก็คีบใบเตยออกเลยนะครับตอนนี้น้ำของเขาเนี่ยเป็นสีเขียวอ่อนๆ นะครับกลิ่นก็หอมหอมนี่กลิ่นหอมมากเลยครับจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะครับซึ่งน้ำตาลเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบของคุณผู้ชมเลยนะครับซึ่งที่อาร์มใช้วันนี้ก็คือน้ำประมาณลิตรครึ่งนะครับกับน้ำตาลทรายประมาณ150กรัมจะเรียกว่า1ต่อ10ก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเนาะโอเคเพิ่มไฟอีกนิดนึงครับแล้วก็คนโอเคพอน้ำตาลเริ่มละลายก็ปิดไฟนะครับจากนั้นก็พักให้เย็นเดี๋ยวเราก็ไปจัดจานเสิร์ฟได้เลยครับโอเคครับตอนนี้น้ำใบเตยของเราก็เย็นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟใส่แก้ววันนี้อาร์มตกแต่งด้วยใบเตยนิดนึงนะครับให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคจากนั้นก็ใส่น้ำแข็งลงไปในแก้วนะฮะแล้วก็เติมน้ำใบเตยกินหอมๆของเราลงไปวันนี้น้ำใบเตยของอาร์มเนี่ยจะไม่ได้หวานนะครับเพราะว่าอยากให้กลิ่นของตัวใบเตยเนี่ยเด่นมากกว่านะครับใครที่อยากจะต้องการความหวานก็สามารถใส่น้ำเชื่อมลงไปได้นะครับโอเคจากนั้นก็เสียบหลอดนิดนึงครับขอเลือกเป็นสีชมพูกับสีม่วงแล้วกันเนาะอันนี้แบบไม่หักจะได้สวยงามอีกนิดนึงแล้วก็วันนี้จัดเสิร์ฟคู่กับตัววุ้นกะทินะครับจะได้เข้ากันเนาะเพราะว่ามีใบเตยกับกะทิด้วยรสชาติอร่อยเข้ากันกับน้ำใบเตยมากๆเลยนะครับสำหรับตาส่วนนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะครับวันนี้อาร์มลาไปแล้วสวัสดีครับ